ผมมีความคืบหน้าจากหนองบัวลำพูนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานข่าวสะพัดกันตั้งแต่เสาร์ที่ผ่านมาต่อเน,นื่องทั้งวันจันทรกรณีที่มีน้องที่เป็นวิศวกรสังกัดในส่วนเทศบาลตำบลน,นากลางอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับตัดสินใจที่ไปจบชีวิตตัวเองเนื่องจากทนไม่ได้กับวงจรอ,อุบาทในพื้นที่ของท้องถิ่นนะฮะ ตัวเองเป็นวิศวะกรเข้ามาในตําแหน่งไม่ได้เท่าไหร่ภารกิจก็คือให้ไปเจราจาเรียกรับผลประโยชน์จากหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้หน่วยงานนู้นนะครับคนที่จะมาประมูลหรือคนที่จะเซ็นคนที่จะต้องมาเซ็นอนุญาตนะให้ผ่านไม่ผ่านโครงการก็ต้องมีการเรียกคือพูดง่ายว่าภารกิจที่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการทําหน้าที่โดยถูกต้องสุดจริตเจ้าตัวอึดอัดอึดอัดจนหาทางออกไม่ได้คเครียดพยายามจะบอกแต่ว่าพยายามทําทุกทางแล้วที่สุดระบบ นะเชื้อเร็วๆพวกนี้มันจะผลักดันให้เขาต้องกินตามน้ําต้องทําแบบยังไงก็ได้ให้อยู่รอดในในสังคมตรงนี้ไปนะครับวันนี้ปปทลงพื้นที่ไปตรวจสอบจากกรณีที่น้องพานุเมตรวา่า,วาดโสหานะครับซึ่งก็เป็นวิศวกรสังกัดในเทศบาลที่นากลางนะครับพอ เรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเอากระบวนการของการเสียชีวิตก็ว่าไปแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบหน่วยงานที่ต้องไปตรวจสอบเขาลงไปดูว่าน้องพานุเมธนะฮะตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการเนี่ยรับภารกิจดูอะไรบ้างตามจดหมายที่เขาเขียนไว้จดหมายลาตายตามเส้นทางจดหมายลาตายนะฮะโดยปปทนี่เขาลงไปไปเสร็จแล้วเขาไปที่เทศบาลและเขาไปตรวจตามถนนที่ว่าเนี่ยที่น้องเข้าไม่เซ็นรับงานเนี่ยเพราะอะไรไปดูถนนเส้นแรกนะครับ เป็นโครงการถนนคอนกรีตอยู่ในพื้นที่หมู่เป็นซอยเพชรสุวรรณ6หมู่ที่9ตําบลนานกลางเพลนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งน้องพานุเมศนะฮะคุณพานุเมศเนี่ยเป็นผู้ควบคุมงานมีการว่าจ้างบริษัทคอนกรีตชื่อวีรวุฒคอนกรีตนะครับมีการวางเงินมีงบประมาณที่ตั้งไว้6 5 0 0 0 0ราคาก่อสร้างอยู่ที่6,47,000ต่กว่าราคากลางนิดเดียวนะฮะวงเงินในการ จ้างจริงๆเนี่ยอยู่ที่4 1 3 0 0 0คือตัดกันสุดฤทธิ์นะครับที่สุดแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่พอไปตรวจสอบพบว่าโอ้โหมีการลื้อมีการซ่อมเป็นบางช่วงนะครับพื้นผิวมีการปะผุใหม่ไปหลายจุดตนขอดูสัญญาย้อนหลังตอนที่พานุเมยียมาควบคุมง,งานก็พบว่านะครับไม่ได้สเปคและพานุเมยียเนี่ยไม่ยอมเซ็นไม่ยอมเซ็นคือมันไม่มันปล่อยไปไม่ได้ถ้าเซ<ค>็นผมเป็นคนเซ็นผมก็เดือดร้อนออพานุเมีก็เลยไม่ยอมเซ็น เสร็จแล้วเขาปปทก็เลยไปดูว่าโครงการที่พันธมิตรยังรับผิดชอบอยู่มี4โครงการโครงการถนนเสริมคอนกรีตที่ซอยเพชรสุวรรณนะฮะเมื่อสักครู่โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเส้นนครชัยนันทจันทร์นะฮะอันนี้5้าแสนอันนี้ส่งมอบแล้วนะครับมีส่งมอบแล้วนี่สโครงการ3โครงการและอยู่ระหว่างการดําเนินการเนี่ยนะฮะอีก1โครงการนอกเหลือจากโครงการที่ส่งมอบไปแล้วนะครับปะผุขนาดนี้จะให้เขาไปเซ็นรับ เขาก็บอกว่าโอ้โหนี่มันกลิ่นมันฉุนจริงๆนะกลิ่นทุกจริตมันแบบโช์จนน้องเขาคือไม่อยากจะบอกว่าวงจรอุบัติเนี้ยทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยนะฮะที่มีไฟอยากจะมาทํางานในข้าราชการแวดวงนี้ต้องตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพราะมันไม่ไหวแล้วนะฮะผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนั่งดูข่าวแบบนี้รู้สึกยังไงนะฮะรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติรู้สึกว่ามันแบบโอ้แค่นี้เองหลักแสนบาทเองหรือยังไงคิดแบบนี้หรอ นะครับอันนี้ต้องขออนุญาตเอามาเล่าแล้วก็รายงานเราก็จะกอดติดเรื่องนี้มาให้ดูโดยตลอดนี่แค่ท้องถิ่นเดียวนะประเทศไทยยังมีอีกเยอะโอโ้โหกี่ตำบลเนี่ย4ี่ห้พันตำบลเนทั่วประเทศไม่รู้จะเป็นแบบนี้ไหมหรือบางที่เขาอาจจะบอกว่ามันอยู่ด้วยกันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะสมประโยชน์หรืยเปล่ืออาร,รื่ออหวยกันอย่างนี้ะนะครับ